อันนี้จะเป็นเครื่องปี2014นะครับมีการส่งซ่อมกับทางศูนย์มาแล้วนะครับอันนี้จะหมดประกันเมื่อปี2019เดือน12นะครับก็ตรวจสอบสภาพเครื่องกันเลยนะครับอันนี้จะมีไมโคร SD การ์ดอยู่ในเครื่องมานะครับอันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมแผนที่เดี๋ยวตรวจสอบให้ทีนะครับหน้าจอก็จะมีรอยซีดมาแล้วนะครับอันนี้ที่ตัวปาร์คฮาเน็ตอันนี้จะมีรอยสปาร์คค่อนข้างดำนะครับจะตรวจสอบเลยนะครับอันนี้จะเป็นอาการจอภาพสีเพี้ยนนะครับอันนี้จะเกิดจากตัว CPU บอร์ดเสียนะครับก็จะเป็นในส่วนตัว CPU บอร์ดชุดนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว CPU บอร์ดของอีกชุดหนึ่งนะครับในการตรวจสอบอันนี้จะทดสอบการอ่าน USB นะครับอันนี้จะอ่าน USB ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องทำความสะอาดเครื่องก่อนนะครับก็ในส่วนตัว DVD นะครับอันนี้สามารถอ่านแผ่นได้นะครับเสียงชัดเจนปกตินะครับทดสอบการปรับเสียงนะครับปกตินะครับใช้ตัวควบคุมพวงมาลัยสั่งงานได้ปกตินะครับก็คือสรุปแล้วจะเสียที่ตัว CPU บอร์ดของลูกค้านะครับในส่วนนี้นะครับก็ทำการยกชิปแก้ไขได้ครับ